สวัสดีครับทุกๆท่านครับวันนี้พาทุกๆท่านมาที่ร้านผัดไทยห่อใบตองเป็นร้านขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานีครับในส่วน yes. ของผัดไทยและก็หอยทอดร้านนี้ตั้งอยู่บริเวณ3แยกทางไปยังอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ครับเราก็มาพาทุกท่านมาดูในส่วนของการทำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแป้งในการผสมในการใส่ไข่นะครับวันนี้ก็จะทำเมนูหอยทอดทำมาจากหอยแมลงภู่นะครับแล้วก็หอยรวมนะครับก็คือมีหอยแมลงภู่แล้วก็หอยนางรมครับในจานละ65บาทและก็75บาทนะครับว่าจะได้เยอะได้มากได้น้อยแค่ไหนมาดูกันเลยนะครับตอนนี้เจ้าของร้านก็กำลังผสมแป้งแล้วก็ไข่ลงไปนะครับเฉลี่ยแล้ว1จานนะครับจะใส่ไข่ไก่1ฟองกันไปเลยนะครับแล้วก็ทำการผสมแล้วก็ตั้งไฟตั้งน้ำมันและในขณะเดียวกันครับก็มีการทำผัดไทยไปด้วยนะไปด้วยนะครับมาดูกันเลยครับตอนนี้ตั้งเตาไปแล้วนะครับในร้านนี้ก็จะมีกระทะไปด้วยกัน3กระทะนะครับกระทะหอยทอดกระทะผัดไทยนะครับตอนนี้ก็กลับมาที่หอยทอดนะครับเทหอยทอดลงไปแล้วนะครับหูจานใหญ่มากครับก็ทำการผสมหอยทอดกับน้ำมันที่ร้อนนะครับเข้าไปจะทำให้หอยทอดเหล่านั้นกรอบมากๆครับการทอดตรงนี้จะใช้เฉพาะหอยแมลงภู่นะครับคอนเซ็ปต์เดิมเลยนะครับในการทำหอยทอดจะไม่นำหอยแมลงภู่ไอ้โทษทีครับจะไม่ทำหอยนางรมนะครับมาทอดนานๆ นะครับเพราะจะทำให้หอยนางรมนั้นแตกกระจายตัวและก็ไม่ได้รสชาติของหอยนางรมกันไปเลยนะครับดังนั้นก็จะทำการทอดให้หอยทอดที่เป็นหอยแมลงภู่เท่านั้นครับให้มันร้อนนะครับตอนนี้ก็หันกลับมายังผัดไทยนะครับผัดไทยก็นำหมูลงมาแล้วนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันทำการเคี่ยวน้ำตาลปึกนะครับแล้วก็มีการใส่น้ำมะขามเปียกนะครับลงไปผสมให้ได้รับรสชาติเปรี้ยวๆสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำการตวงในส่วนของเส้นผัดไทยนะครับนี่ครับตอนนี้กำลังทำให้หมูนั้นสุกนะครับก็คั่วๆไปเรื่อยแล้วก็เติมน้ำมะขามเปียกลงไปนะครับก็รอไปสักระยะหนึ่งครับเติมน้ำลงไปสักนิดนึงคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เติมในส่วนของเส้นนะครับเติมเส้นลงไปแล้วก็พักให้ร้อนแล้วก็แวะกลับมาดูในส่วนของหอยทอดนะครับกลับด้านหลังจากนั้นก็เริ่มกรอบแล้วนะครับแต่ก็จะกรอบทั้ง2ด้านนะครับสไตล์หอยทอดทางร้านของผัดไทยห่อใบตองนะครับเขาจะทำเป็นชิ้นเล็กๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าแต่ละชิ้นนั้นกรอบอร่อยมากๆเลยนะครับกรอบเท่าเทียมกันไปเลยนะครับก็กลับด้านแล้วก็เติมน้ำมันลงไปอีกนิดนึงแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันกรอบไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาทำผัดไทยแล้วก็ผสมเส้นนะครับที่เอาลงไปเมื่อกี้นะครับจะได้ในส่วนของผัดไทยห่อใบตองด้วยกัน2ห่อทางร้านก็ทำการแบ่งนะครับจากนั้นก็จะทำการตีไข่ลงไปนะครับตีไข่ลงไปแล้วแยกนะครับ1ห่อไข่1ฟองเช่นเดียวกันครับทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวจะกลับด้านให้ดูนะครับนี่ครับเตรียมในส่วนของน้ำมะขามเปียกเพื่อมีครับเตรียมทำอีกห่อครับร้านนี้ขายดีมากๆนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีก็สามารถลองแวะนะครับเข้ามารับประทานอาหารในส่วนของทางร้านได้ครับลองเสิร์ชคำว่าผัดไทยห่อใบตองนะครับก็สามารถที่จะเช็คอินเข้ามาแล้วก็สามารถมารับประทานได้นะครับขณะนี้ในส่วนของหอยทอดเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับแล้วก็กรอบแล้วทางเจ้าของร้านก็กำลังเอาในส่วนของหอยนางรมนะครับมาพักจากน้ำไว้นะครับแล้วก็จะทำการผสมแล้วก็ทำการผัดสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกันไปเลยนะครับตอนนี้ผัดไทยก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเติมถั่วงอกลงเล็กน้อยนะครับให้ถั่วงอกนั้นสดดแล้วก็นำไปวางใบบนห่อของเราก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ครับนี่ครับนี่แหละครับผัดไทยห่อใบตองครับห่อใบตองสวยงามแบบนี้กันไปเลยนะครับนี่คือสไตล์ของทางร้านนะครับก็ยังคงคอนเซปต์ในการห่อใบตองนะครับจะเป็นในส่วนของ
หอยรวมนะครับก็จะมีทั้งหอยนางรมแล้วก็หอยแมลงผู้นะครับแบบนี้กันเลยกินกันจุกๆไปเลยจ้าครับแล้วก็เมนูที่2นะครับเมนูที่2ก็คือหอยแมลงผู้ทอดกรอบไปรับประทานกันเลย